ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระจะได้ไม่ลงโทษอย่างหนักมโนมัยขอให้ท่านเป็นเศรษฐีมีเงินทั้งและขอให้คุณมั่งคั่งฟ้าใครใครให้ท่านเป็นเศรษฐีมีเงินทั้งขอรวยแล้วให้ยายใช่มั้งคงไม่เป็นไรอันนี้มารายการคุยแซ่บโชว์นะคะโอเคขอให้รายการนี้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยๆขึ้นไปดีเจมันดุงเตชินดีเจและพิธีกรฝีปากกล้าที่วันนี้จะขอควงคุณแม่หญิงมาเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียคุณยายอนงอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย83ปีกับความรักความผูกพันและสิ่งติดค้างที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนพร้อมเผยล่างสังหรณ์และประโยคสุดท้ายก่อนคุณยายอนงจากไปแต่จะเป็นประโยคอะไรนั้นไปถามเขาก็เลยดีกว่าขอต้อนรับดีเจมะตูมเตชินและคุณแม่หญิงเบญญาภาขอต้อนรับดีเจมะตูมและแม่หญิงเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่หญิงสวัสดีคุณมะตูมด้วยพูดถึงเรื่องทัวร์ลงเมื่อกี้นี้มะตูมเองก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เคยผ่านมรสุมเรื่องราวตรงนี้มาเนาะเราดีกว่าพวกเราไม่เราสิไม่เกี่ยวคนเดียวแต่ว่าล่าสุดนะก็คือก็สูญเสียคุณยายครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะการจากไปของคนที่เรารักวันนี้เดี๋ยวจะได้นั่งคุยกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาตูมกับคุณแม่นะถอดแมสได้เพราะว่าผ่านการตรวจ ATK มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะการจากไปของคุณยายซึ่งคุณยายก็เพิ่งมารายการเราไม่นานเองพี่ย่าอยู่ด้วยใช่วันนั้นคุณยายน่ารักมากคุณยายนั่งตรงนี้ใช่เมื่อกี้นี่ก่อนที่เราจะนับ5 4 3 2แล้วเข้าตรงนี้เห็นคุณแม่หญิงคือนั่งกราบที่โซฟาเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุณยายนั่งตรงนี้เหรอคะพี่ย่าใช่ค่ะใช่ซึ่งทุกวันนี้มะตูมยังร้องไห้อยู่เลยเหรอคะมีบ้างมีบ้างครับเป็นเรื่องปกตินะตุ้มว่าทุกคนนะพี่เพราะว่านี่เป็นการแบบสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตุ้มเพราะว่าตุ้มยังไม่เคยผ่านการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่แบบคุกคีและเลี้ยงดูเรามาเลยครับนี่เป็นคนแรกครับนี่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วคะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันครับวันนี้คือเมื่อวานครบ1เดือนครับเขายายไปวันที่12สิงหาวันแม่คือแล้วก็ยังเสียงสั่นอยู่เลยเพราะว่าแปลกอย่างนึงพี่ย่าซึ่งคุณแม่หญิงเนี่ยเป็นลูกของคุณยายนะมะตูมเนี่ยเป็นหลานแต่เห็นบอกว่ามะตูมร้องไห้หนักมากร้องไห้เสียใจมากคือด้วยความที่เขามีความผูกพันกันแต่แม่หญิงไม่เสียน้ำตาเลยแม้แต่หยดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่คะทำไมไม่มีน้ำตาเลยแม่มันจุกด้วยแล้วก็คือหน้าที่ในการรับผิดชอบณวันนั้นนะมันเยอะมันเยอะด้วยแล้วเราก็ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หญิงมีแอบร้องไห้บ้างไหมคะเวลาก่อนนอนอยู่คนเดียวไม่ถึงกับร้องไห้ค่ะแค่แบบสันๆซึมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพอเวลามีความรู้สึกว่าซึมๆเราก็จะเงยหน้าขึ้นแล้วก็ดึงเข้าไปแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะเหมือนมันจะร้องแต่เราก็คึบไว้ไม่ร้องคึบไว้ไม่ร้องคือต้องไม่ให้ใครเห็นน้ำตาเราอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะมะตูมเคยเห็นแม่ร้องไห้เรื่องอื่นๆบ้างไหมคะน้อยครับน้อยส่วนใหญ่ถ้าเกิดแม่จะร้องไห้ก็ร้องเพราะตูมทำนี่แหละครับเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่โตมาก็น้อยมากแม่กลายเป็นเข้มแข็งกว่าตูมมากๆเลยพี่แต่ตูมยังไม่ได้แล้วถ้าย้อนไปคุณยายที่คุณยายเสียคือคุณยายป่วยเป็นลูคีเมียต้องไหมคะทราบนานหรือยังอะคะตุ้มทราบไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนยายจากไปครับส่วนคุณแม่ก็ทราบก่อนล่วงหน้า2วัน2ไม่ถึง2วันค่ะคือไม่มีใครรู้เลยว่าคุณยายไม่สบายไม่มีครับคือเรายังมานั่งคุยกันด้วยซ้ำว่าหรือบางทียายอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำใช่แต่ว่าคุณยายอ่ะจะตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วเพราะเป็นอสม.เขาจะบังคับตรวจอยู่แล้วคุณยายก็จะบอกพวกเราทุกอย่างว่าไม่มีอะไรเลือดปกติหัวใจปกติความดันปกติเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะคะไม่หญิงแต่จริงๆแล้วถ้าไปตรวจเป็นแบบตรวจเขามีรอบของเขาใช่ค่ะหมอก็ต้องรู้นะใช่ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะไม่รู้นะคุณยายต้องรู้นะคุณยายรู้อยู่แต่ไม่บอกใครหรือเปล่าเก็บไว้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านรู้หรือไม่รู้เพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเฉียบพลันค่ะก็เลยไม่ทราบว่ายังไงว่ารู้มาก่อนหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวแม่หญิงทราบได้ยังไงอะคะทราบคือหมายถึงว่าทราบก่อนที่คุณยายจะเสียไหมคะว่าเป็นลูคีเมียอ๋อทราบค่ะเพราะว่าจะคอนแทคกับคุณหมอตลอดเวลาในการรักษาช่วงในการรักษาที่อยู่โรงพยาบาล2วันค่ะคือเป็นคนที่ส่งคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเองอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าคือ
ันนี้เล่าเลยใช่ไหมคะค่ะให้เล่าเลยเนาะก็คือแบบว่าปกติอ่ะจะคุยกันอยู่แล้วทุกวัน3เวลาเช้ากลางวันเย็นอ่ะวันนี้แม่อยู่ไหนโอเคอยู่สวนทำอะไรเดี๋ยวจะทำอะไรกินข้าวยังคือจะคุยกันปกติค่ะแต่อันนี้ณวันที่เกิดเหตุณวันที่จะเข้าโรงพยาบาลแม่โทรมาหาเราตีห้าค่ะตีห้าเรายังไม่ได้รับเพราะเวลาที่อเมริกาต่างกันใช่ไหมคะก็เลยยังไม่ได้รับเราจะโทรประมาณสัก7โมงเช้าของที่นี่ประมาณนี้ทุกวันอะไรเงี้ยก็โทรมาเขาก็แบบอ่ะทำไมโทรมาทำไมอะไรอย่างนี้เขาก็บอกแล้วโทรทำไมถึงโทรมาอะไรอย่างนี้เพราะมันผิดเวลานะใช่ใช่ค่ะคือปกติเราจะเป็นคนโทรหาเขาแล้วเขาโทรหาเราแล้วเราก็บอกว่าอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงอะไรดูยังไงชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกดูรูปเราในเฟซบุ๊กอ่ะดูรูปเราแล้วเขาก็จิ้มโอ้เก่งจังคุณยายใช่เขาจิ้มใช้เฟซบุ๊กโทรใช้เฟซบุ๊กโทรค่ะจิ้มได้อยู่ต่างประเทศไงใช่ค่ะช่วงนั้นเพิ่งไปจิ้มมาแล้วก็มีรูปเราเขาจับรูปเราได้เขาก็จิ้มแล้วเขาก็จิ้มแล้วเราไม่ได้รับเพราะเรายังไม่ได้โทรเราจะโทรประมาณ7โมงว่าแม่ตื่นอะไรอย่างนี้ก็เลยโทรมาถามเขามีอะไรอย่างนี้โทรมาทำไมอะไรอย่างนี้คุณยายว่าไงคะคุณยายบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยมีแรงเลยไม่ค่อยมีแรงเลยเนี่ยทาน้ำแล้วน้ำมันหกลดตัวเขาถามว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกประมาณตีห้าตอนที่เขาโทรมาหาหนูนั่นแหละเพราะว่างี้ใช่ไหมเราก็บอกหรอแล้วยังไงอีกเล่าซิเขาก็เลยบอกว่าลุกก็ขามันไม่มีแรงเขาบอกเงี้ยขาไม่มีแรงเลยอยากเข้าห้องน้ำก็ไปไม่ได้ตอนตีห้าจัดคนแข็งแรงนะใช่ค่ะใช่ค่ะคือจัดคนทำสวนทุกวันเขานอนอยู่เฉยๆแล้วพอตื่นขึ้นมาตีห้าเขาลุกขึ้นไม่ได้ปกติคือปกติเลยแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาลุกเข้าห้องน้ำไม่ได้ว่าอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้เราก็บอกจริงป่ะเนี่ยเขาบอกจริงก็เลยบอกไหนแม่ลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาซิขอดูหน้าหน่อยหมายถึงว่าได้ยินแต่เสียงให้หยิบกล้องขึ้นมาให้หยิบวิดีโอคอลนะให้กดไปตรงกล้องนะอะไรนั้นตรงกล้องนะเขาก็บอกว่ากดเสร็จแล้วเขาก็หยิบแต่เขาบอกหยิบถือมันไม่มีแรงเขาก็เลยวางอย่างนี้วางไว้กับหมอนอย่างนี้แล้วเขาก็นอนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนคุยเราก็เลยบอกว่าแม่นี่ล้อเล่นป่ะเนี่ยเขาบอกว่าหรือว่าแม่แกล้งใช่ไหมแม่แกล้งป่วยใช่ไหมอยากให้ลูกกลับเร็วใช่ไหมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคงงั้นมั้งเขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาพูดปกติเป็นแซวเล่นกันค่ะก็ยังคุยกับปกติธรรมดาคือพูดได้ปกติแต่มือนี่ก็ยังยกได้อยู่แต่ขานี่ไม่ได้ค่ะณเดิมทีเดี๋ยวก่อนนะแม่หญิงเนี่ยอยู่เมืองไทยนะใช่ค่ะเดิมทีก็ไปกลับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามีระยะหลังเนี่ยที่อยู่เมืองไทยนานหน่อยโควิดไงคะแล้วก็ดันมีอยู่ช่วงเนี้ยค่ะต้องบินไปที่อเมริกาพอดีใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณยายเกิดอาการไม่สบายใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ฮะคือพอย้ายไปโรงพยาบาลเนาะแม่แล้วก็แม่ก็ยายเขาบอกแม่ว่าอย่าบอกตุ้มใช่ๆคือวันที่เราส่งรถไปรับเขาคือเราพยายามว่าจะส่งจากกรุงเทพไปรับเขาอยู่ที่สวนใช่ไหมจะส่งไปจากกรุงเทพไปมันก็ช้าเพราะว่าเขาจะกลับมาเข้าที่กรุงเทพเราก็เลยต้องหาญาติพี่น้องที่อยู่ที่สุพรรณก็โทรไปหาน้าสาวคนนึงบอกว่าช่วยไปดูยายหน่อยไปดูซิว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรนะเอาไปโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาก็ไปตามนั้นณตอนนั้นแม่หญิงตกใจยังหรือว่าคิดว่าคุณยายเล่นๆคอยอยู่คอยกับยายอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อย่าพูดว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออไปแล้วกำลังจะไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยถามแล้วเราจะลงบันไดยังไงลงบ้านยังไงอะไรอย่างงี้เขาก็บอกไม่เป็นไรพอดีเรียกคนสวนมาให้คนสวนมาอุ้มลงไปเพราะยายคือน้าก็เป็นผู้หญิงไงค่ะเขาก็ไม่ไหวเขาก็เลยต้องเรียกคนสวนมาช่วยอุ้มลงไปแล้วก็ขับไปส่งโรงพยาบาลที่กรุงเทพก็โทรกันตลอดทางโทรว่าถึงไหนแล้วโอเคไซน้อยแล้วบางเลนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปถึงเขตปากเกร็ดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็โทรกันตลอดเวลาจนถึงบอกว่าเฮ้ยแค่นี้ก่อนแค่นี้หลงอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างงี้เขาก็ยายเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วถามอะไรเยอะแยะเหนื่อยนอนแล้วคือไม่อยากคุยด้วยแล้วเหนื่อยแค่พูดก็เหนื่อยแล้วค่ะจากคนแข็งแรงอ่ะพี่ใช่ค่ะคือเหนื่อยแล้วพอไปถึงกรุงเทพถึงโรงพยาบาลถึงมือหมอแล้วถึงมือหมอแล้วถึงตอนเย็นแล้วเนี่ยเย็นจนถึงตอนเย็นเลยนะคะหมายถึงตอนเข้าโรงพยาบาลเข้าตอนเช้าประมาณสักสิบโมงประมาณตอนเย็นก็ยายสั่งด้วยอย่าบอกมะตูมนะเดี๋ยวมะตูมจะทิ้งงานมาหาเขาว่าอย่างนี้ไม่ให้บอกใช่ค่ะเราก็เลยไม่บอกตอนนี้ยังไม่กล้าบอกก็ยังไม่บอกเนาะก็ยังไม่บอกพอวันรุ่งขึ้นพอวันผ่านไปคืนนึงก็คือคุณหมอบอกโอเคคุณยายอย่างนี้โอเคให้น้ำเกลืออะไรต่ออะไรแล้วเราก็โอเคคงจะนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้ทีนี้วันรุ่งขึ้นก็มีการจะตรวจนู่นตรวจนี่กันเราก็เลยเดี๋ยวกลัวลูกด่า
พราะตุ้มเพราะถ้าเกิดตุ้มมารู้ที่หลังตุ้มโกรธแน่ๆเขาก็โกรธค่ะเพราะเราบอกเขาอีกวันนึงเลยเขาวันไปเลยไม่ยิงกล้าบอกเหรอเขาบอกอเมริกาเราต้องนอนแล้วไงคะคือเวลาไม่ตรงกันด้วยตุ้มไม่รู้สึกแบบทำไมทิ้งไว้นานจังเลยต้องวันนึงแล้วทำไมตุ้มถึงรู้ว่ายายเข้าโรงพยาบาลแม่ก็ไลน์มาบอกตุ้มคือแม่ต้องนอนพอไลน์บอกตุ้มเสร็จปุ๊บตุ้มก็โทรหายายเลยแล้วยายก็โทรนานมากครับก็จะติดแล้วยายก็รับสายยังใช้โทรศัพท์ยังใช้โทรศัพท์กันอยู่เลยครับยายก็บอกว่าไม่เป็นไรสบายไม่เป็นไรลูกไม่ต้องมาสบายเดี๋ยวออกแล้วอะไรเงี้ยเขายังวันแรกยังคุยกับตุ้มแบบนี้อยู่เลยแต่ตุ้มอ่ะฟังสังเกตคือเสียงเขาแบบเหนื่อยไม่อยากคุยเยอะเหนื่อยเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวคุยหาเดี๋ยวโทรหาตุ้มก็เอ๊ะแม่แม่ใหญ่ไม่ได้น่าเป็นห่วงนะเขาคุยกับตูมปกติเลยคือตอนที่ ที่เขียนบอกเขาอะบอกตูมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะแม่อย่างนี้เอาส่งยายโรงพยาบาลแล้วนะไม่มีอะไรน่าไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะเขาแค่เหนื่อยเดี๋ยวให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยตูมเขาก็เลยถามว่าแม่เป็นอะไรแม่ใหญ่เป็นอะไรทำไมไม่บอกทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่บอกเมื่อวานก็บอกแม่ใหญ่ห้ามบอกโอ้โหอะไรเขาก็จะโวยวายของเขาตามเรื่องตามนั้นแล้วเขาก็จัดการติดต่อกันเองโทรหาเลยแล้วนานไหมคะกว่าที่จะรู้ว่าจริงๆนะคุณยายเป็นลูคีเมียจริงๆคือวันที่11อ่ะครับค่ะคือคุณยายเสีย12เข้าวันที่9เข้าโรงพยาบาลวันที่9 10รอผลค่ะแล้ว11นะครับคุณหมอก็คือวินิจฉัยมาแล้วว่าจากการผลตรวจเลือดจากอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณมีแนวโน้มไปทางลูคีเมียเลยเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนี่คือแบบมันแตกเยอะค่ะตอนนั้นคุณหมอแจ้งผลว่าคุณยายเป็นลูคีเมียให้ใครฟังเป็นคนแรกให้คุณถ่ายเป็นพูดมาเป็นพูดมาเป็นอะไร voice เป็น voice ในข้อความใน Facebook ค่ะคือเราเขาจะรายงานผลวันหนึ่งประมาณ3ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่คุณหมอเข้ามาหาคุณแม่แล้วเขาจะบอกคุณแม่กินข้าวคุณแม่นอนคุณแม่ตอนนี้เจาะนี่เจาะนั่นอะไรเขาก็จะรายงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาอันสุดท้ายที่บอกคือมันเป็นวันที่11แล้วคือแม่คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นลูคีเมียแล้วจากนั้นคุณแม่โทรหาตุ้มทันทีบอกตูมไปหายายคือตอนนั้นมันประมาณสักดึกที่นี่แล้วประมาณ 1:00 แล้วล่ะก็เลยโทรบอกว่าตูมทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าติดงานอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าตูมทำงานอยู่เลยก็เลยบอกว่าไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แล้วเราก็ไม่ได้คุยกันแล้วเขาก็ไปตูมก็เลยไปแล้วตอนนั้นแม่บอกยังว่าคุณยายเป็นลูคีเมียหรือแค่บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ให้บอกไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ภาพแรกที่ตูมไปถึงโรงพยาบาลเห็นอะไรเห็นคุณยายนอนอยู่ในห้องกักเชื้อครับเป็นห้องแบบกระจกใสๆแล้วก็มีหน้ากากออกซิเจนมีการเจาะเท้าครับเพราะว่ามือเขาเหมือนแบบโดนถูกมัดเพราะยายชอบกระตุกสายน้ำเกลืออะไรครับก็เห็นภาพนั้นแล้วก็ร้องไห้เลยแบบจะตกใจอะครับเพราะว่าจากคนที่สดใสที่เราเห็นกันในทีวีเห็นในรายการคุยแซ่บโชว์หรือภาพที่มาตูมเห็นคุณยายก็คือเป็นคนแข็งแรงและสดใสมากเมื่อวานตูมคุยกับยายการสื่อสารทางโทรศัพท์คือปกติแต่วันนี้ที่เราเห็นต่อหน้าคือเขาคือคนป่วยหนักอะตูมก็เลยเดินเข้าไปพอเขาเห็นตูมเดินเข้าไปปุ๊บยายจากที่หลับอยู่อะลืมตาขึ้นมาแล้วตะโกนใส่หน้ากากเลยครับแล้วพูดว่ามาแล้วเหรอลูกหล่อหล่อจังเลยคือตุ้มแต่งหน้าครับแต่งหน้าแบบนี้คือตุ้มไปถ่ายงานมาหล่อจังเลยไปถ่ายงานไล่ตุ้มไปทำงานตุ้มก็แบบแต่ตอนนั้นคุณยายน่าจะเจอฤทธิ์มอร์ฟินนะครับคุณหมอเขาให้มอร์ฟินเพราะว่าคุณยายมีอาการเจ็บปวดนิดหน่อยก็เลยคุณยายก็เลยจะพูดแบบพูดเยอะมากตุ้มบอกว่าหยุดพูดนะไม่ใหญ่ฟังนะพรุ่งนี้วันแม่แล้วแม่ไม่อยู่แต่ตุ้มอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปลี่ยนห้องเป็นห้องพิเศษแล้วเดี๋ยวเอาลูกเอาหลานมารดน้ำดำหัวที่โรงพยาบาลเลยเดี๋ยวจัดงานวันแม่ให้ที่โรงพยาบาลเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยปีนี้เราพักผ่อนอย่างนี้ละกันเนาะเขาบอกได้พยักหน้าแล้วตุ้มมารู้ว่าคุณยายเป็นลูคีเมียตอนไหนอะคะหลังจากที่ตุ้มเจอยายเสร็จปุ๊บตุ้มไม่อยากคุยกับคุณยายเยอะตุ้มก็เลยออกมาคุยกับคุณหมอว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างคุณหมอเขาก็บอกให้ตุ้มทำใจครับตกใจไหมตุ้มตกใจมากบอกทำใจอะไรครับผมต้องการย้ายห้องคุณยายจะเปลี่ยนมาตุ้มคะทำใจก่อนค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มเป็นลูคีเมียระยะท้ายแล้วไม่หมอไม่แนะนำให้เข้ารับการรักษาคีโมเพราะอายุคุณยายเยอะมากคือการทำคีโมมันคือเซลล์ทุกอย่างในร่างกายฆ่าทุกอย่างที่เป็นเซลล์ดีเซลล์ร้ายฆ่าหมดใช่แล้วถ้าเกิดคุณยายหัวใจล้มเหลวจะไม่ขออนุญาตปั๊มหัวใจด้วยเพราะคุณยายอายุเยอะแล้วร่างกายกระดูกข้างในคือแบบถ้าปั๊มกระดูกหักหมดทั้งซี่โครงแน่นอนคือตรงเหมือนเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเหมือนเราไปนั่งเพื่อบอกว่ายายกำลังจะตายแล้วนะแล้วไม่มีทางรักษาแล้วเขาก็จะโวยวายตูมก็แค่รู้สึกว่าโวยวายกับแม่ทำไมเป็นตูมคนสุดท้ายที่รู้อะไรแบบนี้ทั้งที่ทุกคนก้มหน้าหมดแล้วทางทุกคนทราบหมดแล้วยอมรับสภาพแล้วแต่ตูมกับ
ช็อกตอนตีหนึ่งแล้วตุ้มโทรไปว่าแม่แบบทำไมแม่เซ็นเอกสารกันแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้กับยายไม่ให้โอกาสยายไม่ให้โอกาสเขามีชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอตุ้มมาฟังก็เลยบอกว่าไปคุยกับหมอป่ะใช่ญาติก็บอกตุ้มไปคุยกับหมอพอคุยกับหมอตุ้มเลยเข้าใจหมอว่านี่คือการทำให้เขาไปอย่างสบายที่สุดก็คือการปล่อยให้เขาไปแบบธรรมชาติครับแล้วคุณหมอมีบอกไหมคะว่าให้ทำใจเนี่ยแล้วระยะเวลาจะนานแค่ไหนเพราะบางคนก็มี3เดือน4เดือนนะของคุณยายไม่คนที่ป่วยเป็นอาการเนี้ยตุ้มไม่ทราบว่าคุณหมอตั้งใจไม่ตั้งแต่ขอบคุณมากที่คุณหมออดหลับอดนอนนะครับแต่ตุ้มคิดว่าคุณหมอเหมือนพยายามบอกตุ้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าให้ทำใจตั้งแต่วินาทีนี้เลยใช่แต่เราไม่ฟังแล้วเราไม่เก็ตเองเพราะเราแต่อื้ออึงอยู่แอร์พันธิลาทำดอกพวงมาลัยต้องสวยที่สุดเลยนะวันแม่ปีนี้ยายกูเข้าโรงพยาบาลกูต้องการดูแลยายให้ยายรู้ว่ากูอยู่เคียงข้างเขาใครจะรู้ว่าตอนเช้าตูต้องเอาพวงมาลัยนั้นไปให้ที่วัดแทนครับมันไวมากสำหรับตูจริงๆ6ชั่วโมงแล้วตูโทรบอกแม่ตอนไหนว่าแม่ต้องกลับมาแล้วนะหรือว่าแม่ก็รู้เองแล้วว่าไม่แม่รู้เลยค่ะแม่รู้เป็นคนแรกก่อนคุณยายไปตอนเช้านะครับคือคุณยายตื่นมาตอน 7:30 นขอทานข้าวแล้วกินข้าวจนเขาไม่ได้กินข้าวมา2วันเขาให้อาหารทางสายน้ำเกลือเพราะว่าเขาป่วยแต่เนี้ยเขามีอยู่ๆเขามีแรงฮึดเทือกสุดท้ายอ่ะแล้วกินข้าวจนหมดแล้วก็บอกพยาบาลเขาจะไปถ่ายงานเหมือนแบบคุณหมอก็จะอัดเป็นข้อความส่งมาด้วยว่าเนี่ยคุณยายทานข้าวนะขอทานข้าวแล้วก็คุณยายบอกว่าเนี่ยจะต้องไปถ่ายงานห่วงงานมากคือห่วงกันเดี๋ยวจะไปถ่ายงานกับหลานอะไรอย่างนี้ยังมีเสียงมาด้วยมีเสียงเขาคุยกับคุณหมอก็เลยทำให้คุณยายอ่ะเขารอตูมจะมารับพอรู้ว่าจะมาเปลี่ยนห้องอะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวหลานมารับนะแต่เหนื่อยขอนอนรอหลานนะครับก็เป็นการนอนแบบไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแล้วตอนที่คุณยายไปช่วงระยะเวลานั้นมาตูมอยู่ด้วยไหมคะคุณแม่เป็นคนโทรใช่คุณหมอก็จะส่งข้อความมาว่าคุณยายทานข้าวเสร็จแล้วก็ขอนอนแล้วทีนี้ก็หลับไปเลยนะคะคือคุณยายหลับไปเลยนะคะคุณแม่เป็นคนแรกที่ทราบใช่ใช่คือตูมกึ่งหลับกึ่งตื่นแม่โทรมาหาตูมตอนประมาณแบบ9:30เลยครับคุณยายไปตอนประมาณ9:18ใช่ๆก็โทรเลยอ่ะค่ะโทรเลยแล้วแม่พูดประโยคเดียวว่าตูมพูดว่าเปิดว่าคือโทรไปปุ๊บเค้าก็แบบเรียกชื่อเฉยๆตูมแค่นี้เลยตูมก็ล้มเลยคือตูมรู้แล้วว่าไอ้คําว่าตูมนี้มันไม่ใช่ความหวังมันคือฝันสลายแล้วเนี่ยวันนั้นแย่มากถ้าย้อนเดือนที่แล้ววันที่12สิงหาเป็นวันที่ตุ้มแบบแย่มากวิ่งแทบตกบันไดเลยมั้งได้ข่าวตุ้มแบบโหตุ้มเตะกระจกเย็บ8เข็มเลยอะจนแบบจนวันนี้ยังมาถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราถึงปล่อยตัวเองไปหนักขนาดนั้นไม่ได้กินข้าวไม่ได้เหมือนยายตายแล้วเราตายไปด้วยเลยกับเขาอะครับมันหนักมากจริงๆมันตุ้มร้องไห้หนักมากหนักจนแบบอ๋อพี่เป๊กก็ไปขอบคุณมากเลยพี่เป๊กก็ไปใช่ใช่ใช่จำได้ค่ะยังไปดูคุณยายอยู่เลยเพราะว่าอยู่กันข้างนอกไม่ได้ใส่อันนี้อยู่กันในโรงแก้วนอนห้องเย็นแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าคุณยายเหมือนหลับเลยสวยมากนอนหลับธรรมดาค่ะสวยมากปากแดงมาตูมคือเหมือนหลอกตัวเองตลอดเวลาว่ายายยังอยู่มันไม่ใช่อ่ะนี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงสิตูมเพิ่งซื้อบ้านอ่ะเธอจะบอกอะไรให้ไหมมันคือสภาวะช็อกสภาวะหนึ่งเพราะว่าเป๊กก็เคยสูญเสียคุณแม่ในตอนที่เราไม่พร้อมที่เป๊กอ่ะหลอกตัวเองในสภาวะช็อกอ่ะไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีค่ะมาตูมผ่านผู้หญิงทุกคนน่ะจะเดินเห็นทั้งหลังที่เหมือนนะจะเดินเข้าไปเลยว่าใช่หรือเปล่าตลอดเลยนะมันเป็นสภาวะหลอกตัวเองน่ากลัวมากสภาวะนี้รับไม่ได้พี่ตูมหลอนขนาดที่แบบว่าขอให้แบบยายอยู่ฟื้นขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เอาสัจธรรมมันไม่เอาความเป็นจริงมันชีวิตมันอยู่กับการที่เรายึดติดว่าคนคนนี้จะต้องไม่ใช่รู้แหละวันนึงต้องจากไปแต่ต้องไม่ใช่วันแม่แห่งชาติและต้องไม่ใช่วันที่เราซื้อบ้านให้เขาอยู่สิคุณยายได้มาที่บ้านหลังใหม่บ้างหรือยังครั้งเดียวครับครั้งเดียววันที่ถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์แม่แล้วก็อีกวันนึงแล้วก็อีกวันนึงมาส่งแม่ตามไปส่งแม่ไปสนามบินมาตูมเขาตามนะพี่เป๊กเขาตามวันนั้นน่ะคือคุณยายถามว่าหนูจะบินวันไหนก็บอกว่านี่แหละคืนนี้แหละคืนนี้ตีสี่ต้องออกจากบ้านแล้วขับรถจากสวนเลยค่ะขับรถตามมาเพื่อมาส่งแม่ใช่มาเองอะนะใช่ค่ะขับรถตามมาที่บ้านเขาแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาแล้วเราก็เลยต้องไปรับเขากลางทางเพื่อจะมาบ้านมาตุ่มเพราะว่ามันใกล้สนามบินเราก็บอกคืนนี้เราจะนอนที่นี่เพราะว่าก็ขอไปด้วยใส่ชุดสีแดงขอไปด้วยขอมาที่บ้านด้วยแล้วก็โอเคมานอนที่บ้านทอดปลาสลิดอะไรให้ลูกอะไรแล้วก็มีเขามีไอ้นี่มาด้วยเขาต้องมัด
เป็นดูเขานั่งทำข้าวต้มมัดเพื่อจะให้เราไปแต่เราเป็นคนไม่กินข้าวต้มมัดก็ต้องเอาไปเขาบอกเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาข้าวต้มมัดมาให้แล้วก็มาอยู่ที่บ้านตอนกลางคืนแล้วก็แยกกันนอนพอแยกกันนอนเสร็จตอนเช้าเราต้องไปบ้านใหม่นะครับคือหมายถึงว่าตุ้มซื้อบ้านหลังนี้มาเพื่อให้เขาได้นอนแค่คืนเดียวเท่านั้นคืนเดียวใช่ยังดีนะตุ้มที่อย่างน้อยก็ได้มา1ครั้งอ่ะใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วต่ออีกนิดนึงว่าพอตอนเช้าจะไปสนามบินตอน 04:00 ใช่มั้ยคะแม่ต้องออกเช้ามากซึ่งปกติคุณยายอ่ะจะไม่ส่งเขาแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะนั่งอยู่ตรงโซฟาจะไปส่งที่สุวรรณภูมิใช่เราก็บอกว่าแม่ตื่นมาทำไมเขาเลยบอกว่าเขาจะไปส่งหนูไม่ต้องเดี๋ยวไปคนขับรถเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็บอกอ่ะคนขับรถไปเดี๋ยวก็กลับมาใช่ไหมบอกใช่งั้นก็นั่งไปแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งกลับซึ่งชีวิตปกติไม่ส่ง20กว่าปีไม่เคยไปส่งสนามบินเราพอขึ้นรถปุ๊บเรานั่งฝั่งนี้ชุดนี้ใช่ใส่ชุดนี้ไปส่งป่ะชุดแดงชุดนี้แหละใช่ใช่ชุดนี้เลยเหรอคะชุดนี้เลยแล้วเขาก็จะนั่งฝั่งเขาเออเรานั่งฝั่งนี้แม่นั่งฝั่งนี้เรานั่งไปแล้วเขาก็ลูบผมเราลูบเราก็อะไรของแม่เนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแป๊บเดียวเขาก็ลูบลูบลูบไปส่งเอาไม่ต้องลงนะเดี๋ยวให้เขาดรอปที่หน้าสนามบินแล้วก็หนูจะเข้าไปเลยเขาบอกขอลงไปด้วยลงไปด้วยอ่ะไปลงมาด้วยก็ต้องมีการไหว้สวัสดีกอดอะไรก็ว่าไปแล้วก็บอกจะมาทำไมมันเป็นเวลานอนเนี่ยเขาบอกว่าขอไปส่งสักครั้งโหไม่เคยแล้วโมเมนต์เนี้ยตอนที่แม่หญิงนั่งเครื่องตอนที่คุณยายเสียแล้วนั่งเครื่องจากอเมริกามาถึงไทยอ่ะโมเมนต์นี้มันตีกลับเข้ามาในความคิดไหมมันได้ค่ะได้เลยแบบนึกถึงเลยอ๋อที่เขาบอกเขาไม่เคยส่งเลยเขาขอส่งสักครั้งในชีวิตเขาพูดบอกว่าขอมาส่งสักครั้งในชีวิตอะไรมันก็เกิดขึ้นเขาพูดอย่างนี้เลยนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หนูอาจจะไม่กลับมาหรือหนูอาจจะมาจะไม่เจอแม่หรือแม่อาจจะไม่อยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็บอกแม่พูดอะไรเนี่ยไปแล้วกี่ชั่วโมงแม่หญิงระหว่างนั่งจากอเมริกามาถึงไทยอ่ะช็อตแรกก็จากจริงๆแล้วก็คือจากซานดิเอโกพักที่ซานดิเอโกแล้วต้องขับรถมาทิ้งไว้ที่สนามบินลอสแองเจลิสก็ประมาณเกือบ3ชั่วโมงแล้วพอมาจะมารู้ตอนที่ลอสแองเจลิสว่าคุณยายเสียเราก็จะต้องรอสแตนบายขึ้นเครื่องก็คือตกใจแล้วแหละอ้าวเฮ้ยจริงเหรอวะกำลังจะบอกพรุ่งนี้จะไปย้ายห้องกันอะไรอย่างเงี้ยจะรีบกลับมารีบกลับมาเลยแล้วทีนี้ก็ขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องที่ LA ต้องมาที่โตเกียว17ชั่วโมงคือร้องไห้คนเดียวไม่กินข้าวไม่นอนเดินทางคนเดียวไหมคะคนเดียวค่ะคนเดียวคือทุกคนแม่อยู่อเมริกาน้องเยอรมันพี่เยอรมันคือทุกคนอ่ะอยู่บนเครื่องหมดวินาทีที่ยายเสียทุกคนต้องเดินทางกลับมาเลยทำให้คืนแรกเป็นตูมคนเดียวใช่ค่ะซึ่งแม่เองก็มีลางสังหรณ์แล้วมาตูมเองล่ะคะเห็นว่ามีลางสังหรณ์เหมือนกัน5วันก่อนคุณยายไปตูมไปทานข้าวกับตูมจะเป็นกินข้าวกับยายทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วเขาจะชอบแบบอยากกินคือเราจะมีร้านประจำกันชื่อขอพูดนะครับร้านนิตยาไก่ย่างครับตรงประชาชื่นสาขานั้นเป็นสาขาที่ตูมกับยายกินมาตั้งแต่ตูมเด็กๆตั้งแต่เด็กคือคุณยายจะชอบมากมีเมนูที่คุณยายชอบมากก็คือห่อหมกหน่อไม้ครับคือชอบขณะที่เวลาไปกินทุกครั้งยายจะให้ตุ้มเอาเนี้ยห่อกลับมา2ชุดเพื่อไปกินวันรุ่งขึ้นตุนเอามาตุนตุนใช่ค่ะทุกครั้งไม่มีครั้งไหนที่ไม่ตุนแต่ก่อนยายเสียครับครั้งนี้ไปกินด้วยกันรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายห้าวันข้าวมื้อสุดท้ายกับยายคือยายไม่ทานเยอะตุ้มก็สั่งมาเขาก็กินนิดๆหน่อยๆเขาเหมือนนั่งกดโทรศัพท์คุยกับแม่คุยกับแม่เขาก็อวดไงว่าตอนนี้ฉันอยู่นี่นะจริงๆตุ้มก็เลยกินข้าวกับมะตูมอะไรอย่างเงี้ยทานเสร็จปุ๊บตุ้มก็เลยถามยายว่าเฮ้ยยายเอากี่ชุดเพราะเป็นธรรมชาติของเขาอะต้องตุนไม่เอาลูกกินมาเยอะพอแล้วพ่อแม่จะซื้อให้เขาตลอดเลยไงคะซื้อกินมามากพอแล้วไม่เอาแล้วลูกตุ๊กแม่เอาไปแช่ได้ไงวันนี้ก็ยังไม่ต้องกินกินพรุ่งนี้ไงแม่อะไรเงี้ยไม่เอาพอแล้วกินเยอะแล้วแล้วตอนนั้นเรารู้สึกอะไรไหมไม่ครับไม่รู้สึกคือเบื่อแล้วไงเบื่ออาหารก็แค่เบื่อก็คือต้องยอมรับจริงๆว่าทำไมหลายๆคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยยายเป็นถึงลูคีเมียแล้วจากไปกระทันหันน่ะไม่มีใครรู้เลยเหรอครับอยากให้ทุกคนเห็นนะครับยายดูสุขภาพแข็งแรงจริงๆนะครับใช่คือเรามองไม่ออกจริงๆว่าข้างในยายรู้สึกยังไงเพราะว่าการถ่ายทำคลิปเนี่ยคลิปนี้ครับคือทุกอย่างทำช่อง YouTube ทั้งด้วยการทำรายการวันที่26กรกฎาคมก่อนที่คุณยายจะจากไป2อาทิตย์ครับเรายังไปถ่ายแบบซุปเปอร์มัมด้วยกันและเล่นร้องเพลงคือทุกอย่างยายตุ้มดูแข็งแรงมากจริงๆจริงจริงครับมันก็เลยทำให้ตุ้มรู้สึกเชื่อรับไม่ได้กับการที่ยายไปคันไวตั้งตัวเนาะค่อนข้างไวเห็นบอกว่าวันที่เริ่มพิธีคุณแม่หญิงนี่กลับมาไม่ทันรถ
คืนแรกคืนแรกค่ะมาตอนกลางคืนซึ่งงานจบแล้วค่ะณตอนนั้นมะตูมก็ต้องจัดการทุกอย่างคนเดียวกับน้องสาวพี่เป๊กตูมไม่มีประสบการณ์การจัดงานศพให้ใครเลยอะครับและไม่อยากทำด้วยนะครับแต่ว่าคือพอมันได้ทำจริงๆมันเหมือนแบบตูมโทรหาใครก็ไม่รู้ไปหมดอะเพื่อที่จะแบบพี่มดเราต้องจัดงานศพยังไงพี่อ้ําแออะไรเงี้ยแล้วตุ้มหันไปทีนึงก็คือแยแอยกดอกไม้มาทั้งสวนแล้วพี่อ้ําเอาเครื่องสําอางมาพี่มดเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยคือตุ้มโชคดีที่ตุ้มยังมีแบบเพื่อนพี่น้องที่เขายังพอมีประสบการณ์ด้านตรงนี้มายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับตุ้มการจัดงาน7วันนั้นมันเป็น7วันที่เหมือนตุ้มถูกบังคับให้โตเลยอ่ะวันนี้ต้องโตแล้วนะนี่คือการเป็นผู้นำจริงๆแล้วแต่มะตูมเองก็ที่บอกว่าไม่ทานข้าว2วันคือเหมือนมันแบล็งมันพี่ย่า2คืนแรกมันเหมือนเราตายทั้งเป็นใครมาเราจำอะไรไม่ได้เลยครับเราได้แต่ร้องไห้ว่าแบบเฮ้ยคือตูมเห็นพวงมาลัยที่ตูมจะมาไหว้เขาวันแม่แล้วตูมเอามาคล้องมือเขาที่ตอนลดน้ำทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะแล้วบ้านเราแล้วเรากำลังจะมีคอนเทนต์ด้วยกันแล้วอีก2เดือนจะวันเกิดยายแล้วจะได้ไปร้องเพลงกับนายโย่งแล้วแล้วตุ้มเราจะออกรถให้แม่คือตุ้มมีแพลนกับเขาเยอะมากคุยกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำอาหารแม่กับยายมาแข่งกันเลยนะตรงบ้านใหม่ก็เลยทำให้ตุ้มแบบ2วันแรกครับตุ้มหลุดไปกับทุกอย่างแล้วยายก็มาเตือนสติต้องไม่เตือนสติแรงมากยังไงคะคือตุ้มไม่กินข้าวตุ้มแขกมาในงานอ่ะตุ้มนั่งหลบอยู่หลังโรงแล้วร้องไห้แบบมันทำอะไรไม่ถูกอะพี่เหมือนที่พี่เป๊กเห็นอ่ะมันแย่มากจริงๆอ่ะจนกระทั่งแบบตุ้มลุกขึ้นมากำลังจะเปิดประตูออกซึ่งเป็นประตูข้างโรงเลยนะครับเป็นประตูกระจกกำลังจะเปิดประตูออกด้วยความรีบของเราอ่ะเหมือนแขกผู้ใหญ่กำลังมาแล้วก็เตะประตูออกไปเราไม่รู้ว่าประตูมันล็อกอยู่คิดว่ามันเปิดแล้วก็เลยใช้เท้าเตะไปก่อนเป้งเสียบเข้าไปที่นิ้วครับ8เข็มครับเห็นกระดูกเลยคือโชคดีที่วันนั้นดีเจต้นหอมอยู่เขาก็เลยตูมแล้วคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ5นาทีก่อนพาสวดนะครับตูมก็เลยต้องแบบรีบกำนิ้วตัวเองอ่ะมาทิชชู่แล้วเอาถุงพลาสติกอ่ะคลุมไว้เลือดก็ไหลแล้วก็นั่งฟังพระสวดให้จบจบเสร็จแล้วก็ค่อยไปเย็บพี่หอมขอบคุณพี่ต้นหอมด้วยครับที่อาสาพาไปซึ่งมาตูมเชื่อว่าเป็นยายที่มาเตือนสติหลังวันนั้นพี่ย่าตุ้มไม่ฟุ่มเฟือยเลยตุ้มกินข้าวเลยตุ้มได้สัจธรรมเลยเหมือนยายบอกเลยว่าเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมนี่ไงคนที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ยังเจ็บปวดอยู่จะมาร้องไห้ฟุ่มเฟือยเหมือนคนที่เขาจากไปแล้วได้ยังไงเรายังต้องเป็นคนนำอยู่แล้วแม่ล่ะแล้วพี่แล้วน้องแล้วแขกล่ะก็เลยทำให้มาตุ้มคิดได้ว่าโอ๊ยต้องแข็งแรงแล้วนะตั้งแต่วันนั้นก็คือแบบกลายเป็นว่าตุ้มดีขึ้นมากเลยเนาะผ่านงานมาได้เพราะการเจ็บตรงนี้เลยแม่หญิงอะคะกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเห็นคุณยายวันที่2ค่ะเห็นคุณยายนอนอยู่ก็ไม่หญิงพูดอะไรกับคุณยายไปอยู่แล้วก็ไหว้รูปก่อนใช่มั้ยคะไหว้รูปเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหลังตุ้มบอกว่าไปหายายยายอยู่ข้างหลังแล้วก็เข้าไปถึงเราก็ไปกราบเท้าใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็ยืนพูดท่าเดิมของแม่คือเท้าสะเอวเท้าสะเอวแล้วก็ถามว่าอ้าวทําไมทําเงี้ยแล้วที่สัญญากันไว้ล่ะคือเพิ่งสัญญากันอยู่เมื่อเช้าก็ยังสัญญาตอนที่โทรศัพท์ก็ยังสัญญากันอยู่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวรอหนูมาจัดสวนให้จะทำไอ้นู่นไอ้นี่ให้คือยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่เราจะทำให้เขาอะอ้าวแล้วอย่างนี้หมายความว่าไงแล้วทำไมอย่างนี้ล่ะก็คือถามเขาอย่างนี้ถามเขาว่าทำไมทิ้งกันไปอย่างนี้แล้วที่สั่งไว้ล่ะยังไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ตอบเนาะเป๊กเข้าใจความรู้สึกแม่นะเข้าใจความรู้สึกมะตูมเลยเพราะว่าอะไรคะมะตูมอะกำลังเติบโตนะได้รับบทเรียนในชีวิตหรืออะไรก็ตามแล้วตอนนี้ตั้งหลักได้และเห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะคนในครอบครัวสำคัญจริงๆเห็นมูลค่าของคนในครอบครัวสำคัญจริงๆและกำลังจะเป็นลูกเป็นล่างกับคนในครอบครัวทุกอย่างเลยมีบ้านมีอะไรด้วยกันแล้วอยู่ดีๆต้องมาสูญเสียคุณยายอ่ะซึ่งกำลังจะมีอะไรดีๆด้วยกันอีกเยอะที่มันจะผีดอกออกผลทั้งยายช่วยมาตูมและมาตูมก็มาช่วยให้ยายเป็นคนใหม่ด้วยและอยู่ดีๆก็มาสูญเสียเรื่องราวตรงนี้ที่รู้เลยว่ามันแล้วคุณแม่ก็บอกคุณยายด้วยว่าวันแรกเลยนะเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าทำนี้ได้ไงแล้วก็บอกว่าแม่ฟังหนูนะหนูจะไม่ร้องไห้น้ำตาสักหยดเดียวแม่จะไม่ได้เห็นจนถึงวันเผาแม่จะไม่ได้เห็นน้ำตาหนูเลยไม่ใช่ว่าหนูไม่เสียใจก็บอกเขาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เสียใจนะแต่หนูจะไม่ร้องไห้นะคิดว่าแม่หญิงน่าจะเป็นคนเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเหมือนคุณยาย
เพราะคุณยายคือไม่บอกเนาะเข้มแข็งคือจะไม่บอกความรู้สึกของตัวเองให้ใครคือทางเราอ่ะคือหลายคนก็แบบว่าทำไมตุ้มถึงจัดงานยายแบบโอ้โหดอกไม้ที่แบบขนาดนั้นตุ้มมองว่ายายเสียสละกับการที่เลือกที่จะเก็บว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพื่อไม่ให้ลูกหลานต้องเป็นภาระแล้วต้องรักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้มันน้อยไปด้วยซ้ำที่ตุ้มทำให้เขาอ่ะตุ้มควรทำให้ยายได้มากกว่านี้แต่มันก็มีเรื่องราวที่ทั้งมะตูมแล้วก็ทั้งแม่หญิงเนี่ยยังติดค้างกับยายอยู่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะส่วนของคุณแม่ก็มีติดติดแล้วกลับมาคุยกับมะตูมแล้วก็แม่หญิงกันต่อนะคะกับประเด็นที่บอกว่ามีเรื่องที่ติดค้างอยู่กับคุณยายคืออะไรยังไงคะของใครก่อนของตูมเหรอถ้าของตูมน่าจะเป็นเรื่องจริงๆตูมยอมรับว่าช่วงครึ่งปีหลังช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณยายครับตุ้มว่าตุ้มทำหน้าที่ได้แบบเท่าที่จะทำหลานคนนึงจะทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าพี่ว่าเยี่ยมถ้าถามพี่นะในสายตาคนนอกที่ดูอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่าติดค้างอะไรไหมอ่ะตุ้มตั้งใจจะซื้อรถคันใหม่ให้คุณยายเพราะว่าคุณยายเคยบอกว่าขับมา30ปีแล้วรถก็เก่าคนก็แก่เขาจะพูดอย่างนี้กับตุ้มตลอดสโลแกนเขาจนตุ้มตั้งใจว่าตุ้มจะเซอร์ไพรส์แบบเนี่ยแหละวันเกิดซื้อรถคันใหม่ให้ยายหน่อยขับไปขึ้นลงสุพรรณเนี่ยก็คือสิ่งที่ตุ้มยังไม่ได้ทำครับของแม่หญิงล่ะของแม่หญิงคือบัดเจ็ตเราจะน้อยกว่าเขาเพราะว่าคุณยายเนี่ยชอบมานั่งตรงริมน้ำตรงบ้านคุณแม่บ้านสวนตรงบ้านสวนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะมีแพลอยน้ำสักหน่อยนะแล้วก็มีหลังคาเราก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวกลับจากอเมริกาจะทำให้อันนี้เลยคือที่ติดเขาอยู่และอีกอันนึงก็คือสวนหน้าบ้านซึ่งทำไปแล้วแต่ว่าเหลือแค่แพยังไม่ได้ทำอันนั้นเลยค่ะก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้นี่คือเรื่องที่ติดค้างนะใช่ค่ะผู้ชมเดี๋ยวจะส่งคุณมะตูมกับคุณแม่ไปเบรกกันแป๊บนึงนะแต่ว่าเป๊กว่าเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายนะคุณยายจับไปแล้วก็จริงแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งความรักค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเรามีคำถามกันต่อค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าที่มานะคุณพี่ย่าบอกได้เลยว่าแบบเริ่ดใช่คือต้องบอกว่าวันนี้มากันหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลากหลายอาชีพเลยนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งเป็นรองปลัดอบต.นะคะที่ผ่านตัวเองมาทำธุรกิจออนไลน์เพื่อหารายได้เสริมซึ่งตอนนี้คือพอว่างจากราชการก็คือมาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จมีทั้งเป็นพยาบาลคือต้องบอกว่าหลากหลายจริงๆนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะการทำธุรกิจออนไลน์จะเริ่มต้นยังไงทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาชีพที่มันแบบคืออาจจะดูมั่นคงอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันไม่พอจริงๆนะจริงแล้วตอนนี้นะในโลกออนไลน์มันก็เป็นอีกช่องทางนึงเลยที่เราจะทำมาหากินได้เนาะพี่ย่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะรองปลัดเปรี้ยวคุณดาคุณจุ๋มคุณจูและคุณตุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าทีมนี้นะคุณผู้ชมเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์นะอยากถามก่อนเลยท่านแรกเนี่ยคือท่านรองปลัดเปรี้ยวมาในธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงซึ่งเป็นปลัดอะค่ะก็จากที่จริงๆแล้วเปรี้ยวนี่ก็เป็นคนบ้านนอกนะคะลูกชาวนาชาวไร่นี่แหละค่ะก็ด้วยความที่เขาเรียกว่าเป็นค่านิยมค่านิยมของคนบ้านนอกอยากให้ลูกๆเนี่ยรับราชการมั่นคงไงมีความมั่นคงแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตานะคะก็ทำตามความฝันก็คือทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็ทำมาจนปัจจุบันก็27ปีแล้วค่ะค่ะแล้วก็บอกตรงเนาะรายได้ไม่ตอบโจทย์ค่ะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงเราต้องพูดความจริงว่าเราเนื่องจากเปรี้ยวเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเราก็เลี้ยงลูกแล้วเราก็มีภาระจนทำให้แบบมีปัญหาทางการเงินกับก็มีการกู้กู้เพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวกู้ตรงนี้ปิดตรงนั้นตรงนั้นปิดตรงนี้มันจนทำให้เราแบบเขาเรียกว่าเมื่อไหร่หนี้เราจะหมดจึงมองหาอาชีพเสริมก็จึงมามองเห็นแล้วหลายหลายอาชีพจนไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวจนวันหนึ่งได้มาเจอคอร์สเรียนออนไลน์98บาทของท่านอาจารย์สวยอินสปายค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนมาเรียนหวังว่าจะเอาความรู้เนี่ยไปทำอาชีพเสริมเพื่อให้เรามีรายได้แล้วพอมาเรียนแล้วก็รู้เลยว่าออนไลน์คือทางรอดของเราละออนไลน์นี่แหละตอบโจทย์ในชีวิตของพนักงานประจำแสดงว่ามันสามารถคอร์สเรียนก็คือว่าทำให้เรากระจ่างได้เพราะว่าบางคนน่ะรู้สึกว่าเข้ามาในออนไลน์แล้วมันมืดแปดด้านหมดเลยนะคะเหมือนกบในกะลาตรงๆค่ะเราไม่รู้เลยมีคนโฟลโล่ต้องเยอะยังทำอะไรกับเขาไม่ถูกเลยค่ะใช่อ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็คือลงคอร์สแล้วก็คือชีวิตก็คือจะเห็นในการช่องทางการหาเงินได้มากขึ้นใช่ค่ะเห็นบอกประหลัดนี่มีช่วงนึงที่แบบว่าแย่เลยเพราะว่าคุณพ่อ
ตอนนี้คุณพ่อก็ไม่สบายค่ะไม่สบายมากคุณพ่อ91ปีแล้วค่ะก็ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าสูงอายุด้วย91ปีคุณแม่ก็ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็ตอนนี้ภาระครอบครัวก็พอมันเจออะไรถาโถมบางทีเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะต้องใช้จ่ายแล้วก็มีคุณพิดาด้วยเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงคะถึงมาสนใจธุรกิจออนไลน์เดิมพี่ดาเป็นพยาบาลอะนะคะอาชีพมันก็มั่นคงมากเลยเนาะเราราชการเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่น้องเปี้ยวบอกว่าเขามันไม่ตอบโจทย์เพราะพี่ดามีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงน้องส่งเรียนอีกนะคะแล้วก็อยู่ในฐานะที่เริ่มต้นที่ครอบครัวที่ยากจนมากๆคนหนึ่งอะค่ะแต่เราก็โชคดีได้เป็นข้าราชการแต่ว่ามันไม่พอตอบโจทย์เหมือนกันค่ะก็เลยต้องหันไปทำอาชีพเสริมเยอะแยะเลยพี่ดาทำซูเปอร์มาร์เก็ตพอแต่งงานก็อีกคนรู้สึกว่าอยากจะเกษียณเร็วทำงานเหนื่อยตั้งแต่อายุ18นะคะก็ทำอพาร์ตเมนต์พออพาร์ตเมนต์เราไม่พอค่ะอีกคนรู้สึกท่องเที่ยวมันดังในปี57พี่ดาก็เริ่มสะสมแล้วก็เหมือนสะสมหนี้ไปด้วยทำธุรกิจแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนวันนึงเนี่ยพี่โคเข้ามาเนาะทุกคนคงได้รับหมดอาชีพแรกที่เราโดนปิดคือท่องเที่ยวใช่ไหมโรงแรมผับบาร์คนทำงานกลางคืนเราโดนไปหมดเลยเรียบร้อยกระเป๋าทุกกระเป๋าปิดเรียบค่ะเรียกกระเป๋าฉีกกระเป๋าไม่ฉีกแล้วมันแบบว่ามันจะจ่ายเลยมันไม่มีอะไรเหลือเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราจะรักษาทั้งครอบครัวเราทั้งลูกน้องทั้งธุรกิจไว้ยังไงตรงนี้แหละค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่ดาเลยตั้งแต่โควิดเข้ามามันทำให้เราคิดว่าเราเคยไม่ประมาทหลายกระเป๋าแล้วเรายังไม่รอดอะเรายังไม่พอรู้สึกแบบแทบจะไม่รอดอ่ะแล้วคอร์สออนไลน์มันตอบโจทย์ของพี่ดายังไงคะโอ้จากคนที่แบบว่ามองอยู่ข้างนอกไม่ได้สนใจเลยอะค่ะก็มาเรียนรู้พอมาเรียนรู้แล้วเนี่ยคือว้าวเลยอะออนไลน์มันทำได้หลายกระเป๋าโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไงก็เลยมองว่าคนที่ไม่มีทุนเนี่ยคุณเข้ามาเรียนออนไลน์แล้วเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้เงินอยู่ในอากาศสามารถคว้าได้ค่ะคว้าได้จริงๆซึ่งเรื่องราวของคุณจุ๋มเองก็เหมือนกันยังไงคะเรื่องราวคือจุ๋มประกอบธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจกลางคืนมาก่อน10กว่าปีชีวิตก็จะไม่เหมือนคนอื่นต่างจากคนอื่นก็คือเวลานอนของคนอื่นคือเวลาตื่นของเรานะคะทีนี้จุ๋มก็คิดว่าเหมือนพี่ดาค่ะไม่พอเหมือนกันเราก็ต้องหากระเป๋าที่สองรายได้กระเป๋าที่สองก็เอาของที่เรามีทำในสิ่งที่เรารักและชอบก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็อันนั้นพอผ่านไปช่วงมันก็เจอวิกฤตหลายอย่างเข้ามาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็มาเจอโควิดอีกก็เลยต้องไปทำเป็นเปิดสอนวุ้นดอกไม้นะคะค่ะค่ะก็เลยสนใจที่จะมาทำธุรกิจออนไลน์ทีนี้ใช่ทีนี้วุ้นดอกไม้ก็มันไม่รอดอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่พึ่งออนไลน์ชีวิตอะค่ะไม่มีความรู้ด้านออนไลน์เลยนี่ก็คือการเรียนออนไลน์ก็คือเป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นแหล่งหาเงินคนต่อไปคุณพี่จูค่ะสวัสดีค่ะก็คือพี่จูก็คนหนึ่งเนาะที่ว่าไม่อายุเยอะก็กังวลเพราะว่าหลายๆท่านเหมือนกันเหมือนกับหลายๆท่านและที่สำคัญคือพี่จูอายุเยอะแล้วแต่สิ่งที่พี่จูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออดีตอ่ะเราไม่มีความรู้เลยพี่จูเรียนเป็นเด็กบ้านนอกจบแค่ม.3ก็คือเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขายของตามตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ความรู้ไม่ต้องบอกเนาะคนจบแค่ม.3แล้วอายุหางานทำก็ยากด้วยอายุเราจะไปแบกอะไรมันก็จะไม่ไหวทีนี้ช่องทางการหาเงินมันก็ปิดลงถูกต้องเลยค่ะแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่พี่จูจะมาเจอคอร์สออนไลน์เนี่ยก็คิดว่าชีวิตเต็งสบายแล้วลูกส่งเสียจนเรียนจบมีงานทำแล้วก็เลี้ยงดูเราก็คิดว่าเฮ้ยสบายแล้ววัยขนาดเราเนี่ยน่าจะหยุดได้แล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆมาเจอวิกฤตเหมือนกับทุกท่านมันช็อกนะเพราะว่าลูกชายลูกชายเรียนพอเรียนจบก็ไปเป็นไกด์นำเที่ยวที่ภูเก็ตลูกสาวเป็นล่ามแปลภาษาหมดเลยค่ะไม่เหลือในยุคนี้คือโลกมันเปลี่ยนเร็วอ่ะทุกคนไปใช้ชีวิตในออนไลน์หมดเห็นบอกว่าพี่ตู้มเองก็แบบว่าเจอการเรียนออนไลน์นี่แหละชีวิตเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่จริงๆแล้วผมทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินอยู่ที่จังหวัดระยองเลยเนาะแต่ธุรกิจผมมันดีทำมา30ปีก็มั่นคงฮะอันนี้ผมมาทำออนไลน์อ่ะผมสร้างแพร่สร้างเพจนะยิงแอดเรื่องสังหาริมทรัพย์อยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ปังใช้มันให้เป็นประโยชน์แต่ว่ามันไม่ปังไม่ปังก็เลยลองเข้ามาเรียนออนไลน์พอดีวันนั้นมาเจออาจารย์สวยออกรายการแซ่บโชว์นี่ฮะเจอที่นี่แหละเขาออกรายการคุยแซ่บโชว์นี่แหละก็เลยลองเรียนดูลงคอร์สแล้วเป็นไงปังไหมลงคอร์สก็เรียนไปเรื่อยๆฮะก็เรียนไปเรียนมาก็ถือว่า
ข้าท่ามันสนใจดีนะนี่ก็ต้องปังแหละใช่ไหมตอนนี้ทุกคนปังหมดเลยเพราะว่าดูหน้ามีความสุขกว่าใครเพื่อนเลยอะแล้ววันนี้พี่เปรี้ยวก็มีโปรมาฝากด้วยใช่ไหมคะโปรคืออะไรยังไงคะของเราเป็นการเรียนออนไลน์6วัน6วิชาค่ะเริ่มแรกวันแรกก็คือการสร้างเพจก่อนเลยหน้าร้านเสมือนมีการสอนยิงแอดให้ไงให้ปังให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสอนระบบวิธีการทำการตลาดออนไลน์ยังไงให้ปังให้มียอดขายนะคะแล้วก็เปิดหน้าร้านเอจีด้วยการตลาดศูนย์บาทยังไงปังได้นะคะแล้วก็ TikTok Marketing ค่ะอันเนี้ยของเราจะสอนแบบเล่น TikTok ยังไงให้ดังให้ปังแม้เราไม่เต้นค่ะด้วยนะคะค่าเรียนแพงไหมคะโอ้ค่าเรียน 9,800 บาทนะคะปกติท่านอาจารย์สวยนี่แบบเขาเรียกว่าสอนแบบ 9,800 บาทแต่วันนี้คุยแซ่บโชว์นะแฟนรายการดูเยอะแล้วคนก็อยากรวยอยากหาช่องทางมากๆเลยมีโปรดีๆไหมคะให้98บาทค่ะ98บาท98บาทค่ะแล้วช่องทางต่อทางไหนคะก็98บาทเนี่ยมีพิเศษอีกนะคะค่ะสำหรับที่เป็นผู้ชมจากรายการคุยแซ่บโชว์นะคะ100ท่านแรกให้สิทธิ์เรียนฟรีเลยค่ะเลิศค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0941143161ค่ะ0941143161หรือว่า LINE แอดนะคุณผู้ชม @pw98 นะคะหรือสแกน QR code นะง่ายๆที่หน้าจอเลยวันนี้แฟนรายการคุยแซ่บโชว์นะคะ100ท่านแรกเรียนฟรีส่วนที่เหลือ98บาทแบบไม่อั้นไหมคะให้กี่ท่าน98บาทเนี่ยก็ไม่อั้นค่ะไม่อั้นนะค่ะสแกน QR code คุณผู้ชมค่ะหรือว่า LINE แอดนะคะ PW98 หรือว่าโทรที่0941143161ค่ะค่ะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอนะคะหรือว่า LINE แอด PW นะคะ98สามารถแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากได้ฟรี100ท่านแรกให้ทักสติกเกอร์มานะไว้ขอใน100ท่านแรกวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกับมะตูมแล้วก็แม่หญิงกันต่อค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ค่ะรายการของเรามีภาพเรียกว่าภาพน่ารักแบบให้เราซึ้งใจมากเลยค่ะเป็นภาพมะตูมกับคุณยายนะคะคุณนี่ค่ะคุณแม่หญิงนะคะภาพสวยจากคุณดาฟิติ้งนะคะคุณดาฟิติ้งมอบให้ด้วยนะคะแล้วก็มีดอกไม้สวยๆนะคะจากกิฟต์ฟลาวเวอร์มอบให้ด้วยนะคะตูมเป็นตัวแทนหน่อยดีกว่าถ้ายายดูอยู่อยากบอกอะไรคุณยายก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะตูมการที่ตูมกับแม่สองคนมาที่นี่ก็ต้องการให้ยายรู้ว่าเราสองคนก็เข้มแข็งกันมากขึ้นแล้วแล้วก็อยากฝากบอกทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือการเราบอกคนที่เขาจากไปเราไม่รู้เขารับรู้หรือเปล่าแต่อยากบอกคนดูตอนนี้อยู่ว่าตุ้มเอาเรื่องของในครอบครัวตัวเองมานะครับตุ้มอยากให้ทุกคนดูแล้วได้อะไรกลับไปอยากให้เป็นวิทยาทานแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดกับคนที่คุณรักเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมาหรือเปล่าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณแม่หญิงมากๆเลยค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ใช้เวลายามบ่ายกับพวกเรานะคะพรุ่งนี้กลับมาแซ่บกันได้ใหม่กับคุยแซ่บโชว์วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งฝากด้วยครับค่ะ